โอเคเรามาดูแอปพลิเคชันของ stack กันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากของ stack อันหนึ่งนะครับผมจะสอนคุณเรื่อง reverse Polish notation นะครับในปี1924เมื่อ100ปีที่แล้วโอ้นานมากแล้วนะครับมีไอ้บ้าคนหนึ่งชื่อเนี่ยนะครับผมอ่านไม่ออกหรอกเป็นชื่อภาษาโปรแลนด์นะครับ Polish อ่า สร้างนะครับอินเวนต์นะครับ,นะรบประดิษฐ์ใช่ไหมประดิษฐ์โฟริสโนเทชันขึ้นมานะครับเป็นวิธีที่จะเขียนแมท h e m a t เมท l ิกซ์เอบ์เชันหรือวันนี้พ์ทางคณิตศาสตร์โดยที่ไม่ใช้วงเล็บอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเขียนแบบเนี้ยมันต้องใช้วงเล็บถูกปะ่ะถ้าไม่ใช่วงเล็บเนี่ยซกันหนึ่งมันจะคูณกันก่อนแล้วค่อยเอาไป3ลบอ้นี้แล้วค่อยเอาผลมาบวก5ถูกปะ่ะแต่ถ้ามีวงเล็บปุ๊บโอเคเรา3ามลบหก่อนเอา4บวก5ก่อนทีนี้เนี่ยไอ้บ้านเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเราใช้วิธีนี้ เขียนให้อยู่ในรูปของ Prefix คือเอาไอตัวที่จะคูณเนี่ยนะครับไอตัวที่จะมันเป็นโอเปอเตอร์ที่สาคัญสุดเนี่ยไว้ก่อนนะครับเร็จแล้วก็โอเปอเตอร์แล้วก็ตามด้วยไอตัวเลขเรียกว่าโอเปเรนเนาะโอเปอเตอร์แล้วก็ตามด้วยตัวเลขโอเปอเตอร์ and, นะ ator, แล้วตามด้วยตัวเลขงนั้นวิธีคํานวณก็คือจะคูณนี้เจอลบนี้ก็ยังไม่ทําอะไรเนาะเสร็จแล้วพอเจอสพอเจอหนึ่งปุ๊บอ่าเจอตัวเลข2ตัวนะครับข้างหน้ามันเป็นลบนี่ก็สามแล้วก็1 นะครับเอามาลบกันตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขหนึ่งตัวก็คือกลายเป็นสองถูกป่ะนะครับไอ้อนนี้ก็จะกลายเป็นสองเสร็จแล้วเจอบวกอันนี้ไอคูณเนี่ยเจอสองตัวเดียวถูกป่ะยังไม่ทําอะไรพอเจอบวกเจอสี่ห้าโอเคบวกกันเป็นเก้าอุย้ยอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นเก้าละเป็นตัวเลขสองตัวของคูณแล้วก็ไปใส่ในคูณถูกป่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันเวิร์กได้นะครับจริงอันนออยู่ข้างล่างมันเวิร์กได้เพราะว่าไอคูณลบบวกเนี่ยนะครับมันต้องการออบแเรนแค่2ตัวเป๊ะ มันไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันต้องการบางครั้งสองบางครั้งสามเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าเราเจอสองถามว่าเราต้องรอสามอันสามก่อนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับถามว่าโอเปเรเตอร์อะไรที่ที่มากกว่าสองตัวได้อย่างเช่นซ้ำมาซัมอาจจะใช้สามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้กี่ตัวก็ได้ถูกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําแบบนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าผ่านมาสามสิบปีนะครับไอ้กลุ่มเนี้นะครับสามคนอขอเปลี่ยนนะครับไอ Polit ้โพลิสโนเดชันเนี่ยเป็น r e v e s p o l i t n o t a t i o n คือแทนที่จะเอาโอเปอเตอร์ไว้ข้างหน้าขอย้ายโอเปอเตอร์ไว้ข้างหลังเถอะนะครับเพราะนั้นไอ้นิพจน์ตัวเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็นสามแล้วก็ลบก่อนแล้วก็4ี่ห้าแล้วก็บวกก่อนแล้วได้ผลยังไงเข้ามาคูณเพราะฉะนั้น3 1มลบตรงนี้ก็กลายเป็น2ถือว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนกลายเป็น2 4 5ีห้าบวกก้อนนี้ทั้งก้อนกลายเป็น 9. เป็นเช่เคลนนะเสร็จแล้วมี2กับ9มาเจอคูณก็เอา2กับ9คูณกันได้18บแปคำตอบเดียวกัน18บดนะครับ อันนี้เรียกว่าอะไรนะโพลิสโพสฟิกนอเทชันนอกจาก RPN เนาะแล้วก็โพสฟิกนเทชันนะครับส่วนใหญ่ก็เรียกโพสฟิกนะครับโพสฟิกนเทชันเริ่มคือสมัยสมัยที่อินเวนเน่ตั้งแต่สองสี่เนี่ยนะครับเป็นสมัยที่บ้าเชื้อชาติสัญชาติกันเพราะว่าเป็นสมัยสงครามอะนะครับสมัยแบบโอ้โหบ้าว่าฉันมาจากประเทศนี้ฉันภูมิใจในชาติตัวเองในชลล์ิซึมสุดๆนะครับ สมัยนี้ควรจะเลิกได้แล้วนะครับไอ,ไอความบ้าชนชาติเชื้อชาติอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอัลกอริทึมเป็น Data Structure หรือเป็นอะไรก็ตามที่มันคิดค้นในโบราณเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องว่าอะ,อะไรนะตั้งชื่อด้วยด้วยเชื้อชาติสัญชาติเพราะต้องการแบบโอ้เรา ให้เกียรติชาติเราหรืออะไรประมาณนั้นผ่านมาสักพักก็จะเริ่มด้วยตั้งชื่อด้วยชื่อคนนะครับผ่านมาสักพักจนถึงปัจจุบันก็เริ่มตั้งชื่อด้วยลักษณะของมันเพื่อให้คนเข้าใจง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับวิธีการตั้งชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตาม,ตาม,นะมนุษยชาติที่พัฒนาขึ้นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอมีไอพอดฟ,ฟิกนะครับมีไอรีเวิร์ดโพลิสโนเทชันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเอบริษัทเ p ทีฮิลเลดประกาศเนี่ยนะครับกับบริษัทเขาอ,อื่นๆแล้วกันนะครับเอาไออาร์พีเนะครับไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยในการคำนวณน,นะครับออกมาเป็นแอปพลิเคชันออกมาเป็นคาลคูลเลเตอร์เลยนี่อันนี้รุ่น3มั้งหรือว่ารุ่นอะไรก็ไม่รู้อะหลายรุ่นแล้วนะครับเรียกเป็น s ซ i e อ t i f ท c c a ฟิก l าลคูเเช่วยในการคำนวณไอพวกนี้นะครับถามว่าช่วยยังไง เวลาคุณป้อนเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องป้อนทั้งก้อนนี้ไอ้คุณยังไม่มียังไม่มีอะไรที่สามารถป้อนเป็นก้อนนี้ได้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าคุณเป็นวินียรหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่ต้องการที่จะคํานวณตัวเลขเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเอาสามกับหนึ่งเนี่ยมาลบกันแล้วจดไว้เอาสี่กับห้ามาบวกกันแล้วจดไว้แล้วค่อยเอาที่จดนะ่ะมาป้อนเพื่อคูณกันอีกทีหนึ่งโอเคตัวนี้ตัวอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวมีมากกว่าสองตัวมีเป็นสิบตัวแล้วแต่ละตัวเป็นอะไรนะเป็นทศนิยมสิบเจ็ดตำแหน่งหรืออะไรประมาณน,นี้เฮย้ยมันมากนะครับคุณต้องจดกันมืองอีกับเอาง่ายๆหรือจริงๆบางทีมันก็มีไอ้อะไรนะ m plus ใช่ไหมในในคอมพิวเตอร์ m plus ก็คือเมมโมรีแล้วก็รีคอร์ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดไปเป็นเครื่องคิดเลขกระจกกระจกห่วยๆวหน่อยก็จะมีแค่ตัวเดียวดีๆหน่อยก็จะมีมากกว่าหนึ่งตัวแต่ว่าส,สุดท้ายแล้วใช้ย,ยากอะเอาง่ายๆ นะครับในขณะที่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นไอรีเวิร์ o โพลิสโนเดชันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณป้อน3มันก็จํา3ไว้ป้อน1ก็จํา1ไว้ป้อนลบอ้าวสามกับหนึ่งที่จําไว้เอามาจาการลบกันแล้วก็กลับไปจําไว้เป็น2เจอ4จําไว้เจอ 5, จ้าจไว้เจอบวกอ้าจับเอา4กับ5มาบวกกันแล้วก็จําไว้เจอคูณอ้าไปดึง 2, มาเป็นตึง9มาแล้วมาคูณกันแล้วก็จําไว้ได้คําตอบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ย นะครับช่วยช่วยคนคำนวณได้ดีพอสมควรนะครับอันนี้เป็นจริงๆราแล้วเป็นเพนพอยต์ของสมัยนั้นเลยคือเราไม่สามารถป้อนแบบนี้เข้าไปได้ถูกป่ะเพราะฉนั้นพอคุณแก้เพนพอยต์นะครับคนก็จะยอมยอมเลยนะยอมยอมจา่ายตังคุณถูกป่ะแล้วก็ยอมเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองอะ่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ใหญ่เหมือนกันนะว่าคุณต้องสามารถคอนเวิร์ตจากไอ้นี้เป็นไอ้นี้ในหัวได้ นี่อาจจะไม่ในหัวคุณอาจจะเขียนลงมาก็ได้นะครับแต่ต้องสามารถคอนเวิร์ตจากไอ้นี้เป็นไอ้นี้ได้นะครับไม่มีไม่มีอะไรช่วยนี่ตอนนั้นนะครับไอเอากลิึมในการเปลี่ยนจากไอ้นี้เป็นนี้มาที่หลังนะครับแล้วก็ต้องใช้คอมพิวติ้งพอร์มากกว่านี้นะครับโอเค เันเป็นเหมือนกับเล่าให้ฟังเป็นไซต์แท็กเป็นไซส์โนเลจนะครับเป็นความรู้ข้างทางความรู้รอบตัวว่า้ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างโปรดักต์หรืออยากสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่อะไรที่คุณไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรที่อะไรนะครบถ้วนสมบูรณ์คือไม่ได้ต้องการที่จะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการนะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องแรับครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดนี้แค่ช่วยให้ไอเพนพอยเนี่ยมันทุเลาลงนิดนึงอะ่ะคนก็ยอมจ่ายต่างคุณคนก็ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อที่จะใช้โปรดักคุณนะครับถ้าคุณหาจุดจุดนั้นได้เนี่ยคุณไปทำสตาร์ทอัพคุณไปทําบริษัทคุณทําอะไรก็ตามคนจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณแล้วคุณจะ็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณสนใจแต่ว่าเอยฉันจะทําอะไรที่มันสวยงามสำหรับอะไรที่ฉันอยากทําอันนั้นก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าเกิดสิ่งที่คุณอยากทํามันไปตรงกับเพนไพรชาวบ้านมันก็จะมันก็จะโอเคแหละนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็ก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคกลับมาเรื่องตแตกเราดีกว่านะครับสังเกตดูนะครับว่า อันนี้เราใช้คำว่า invention เลยนะตรงนี้ใช้คำว่า invention ตรงนี้ใช้คำว่า invention แต่พอมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์เลยนะตอนนั้นมาถึงปัจจุบันเรารู้จักไอนิพจน์นี้นะครับว่าเราสามารถใส่เข้าไปใน expression tree นะครับต้นไม้ expression ต้นไม้นิพจน์ใช่ไหมได้นะครับก็คือเนี่ยคูณใช่ปะ คูณอยู่ตรงนี้ไว้บนสุดถือว่าทําหลังสุดใช่ปะเสร็จแล้วมันเป็นผลคูณเนี่ยเอาผลจาก8ดกับ5้าเนี่ยมาลบกันถือปะเสร็จแล้วคูณเนี่ยนะครับต้องเอาผลการหารมาซึ่งผลการหารมาจากอันหนึ่งสามอันหนึ่งมาจากผลการบวกอันนี้นะครับนันก็คือสร้างถ้าเกิดคุณสร้างเป็นต้นไม้แบบเนี้ยนะครับคําว่า infix คือคุณอ่าน in order เคยเรียนมาแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ยากอะไรก็คือ อ่าเรียนอะไร้า,ายกลางซ้ายรูทแล้วก็ขวานะครับซ้ายรากแล้วก็ขวารูทใช้คำว่ารากไหมเอารูทแต่กันง่ายดอ่าคุ้นปากกว่าแล้วกันนะครับหรือว่าซ้ายกลางผมใช้คาว่ากลางนะปกติซ้ายกลางขวานะครับซึ่งถ้าเป็น,นเดีเดียก็สายกลางขวากลางซ้ายกลางขวาแล้วก็กลางแล้วก็ขวาประมาณนั้นออกมาเป็นแบบนี้แต่นะครับถ้าจะให้มันทํางานถูกต้องคุณต,ต้องมีวงเล็บนะครับอินฟิกดูทีนี้พรีฟิกคือ เจออะไรอ่านก่อนเจอนี่อ่านก่อนออกมาเจอนี่อ่านก่อนออกมาเจอนี่เป็น8แล้วก็เจอนี่5แล้วก็เจอนี่อ่านก่อนออกมาใช่ไหมเจอบวกอ่านก่อนเจอ4อ่านก่อนเจอ2อ่านเจอสามอ่านนี่เรียกว่า prefix นะครับอันนี้ก็สามารถคำนวณได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงเล็บแล้วก็ postfix ก็คือ post order แหละนะครับก็คือวิ่งมาจนถึง8ก่อนแล้วก็ไป5ก่อนแล้วถ้ากลับมาตรง่าลบแล้วแทนที่จะอ่านตรงนี้ยังอ่านไม่ได้เพราะยังอ่านลูปมันไม่จบก็มาอ่านรูปมันก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็จะเป็นโพสฟิกที่ดูดเนี่ยนะครับเด็กปีหนึ่งปีสองสมัยนี้สามารถเข้าใจอันนี้ได้ง่ายโคตรๆนะครับแต่ในสมัยนั้นเรียกว่าอินเวนชันทำไมเพราะว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีทฤษฎียังไม่มีความรู้นะครับบอนเนอร์ n o w l e d g e ที่จะสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายในปัจจุบันนะครับ อดีตจะเข้าใจโค้ดยากเพราะมันไม่มีเครื่องมือไม่มีแมท m เม i ิคอ Notation ไม่มีอย่างเรื่องกราฟเรื่องทรีอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่มีในสมัยนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีป่ะไม่ได้ตามนะครับโอเคงั้นโอเคเราเข้าใจภัพรพวมและนะครับเรามาดูวิธีคำนวณกันนะครับแล้วก็เรามีอนิพจน์ที่อยู่รูป RPN นะครับอย่างเช่นอ่าสามห้าบวกถามว่าเราจะคำนวณยังไงวิธีคำนวณคืออย่างนี้ครับ ถ้าเกิดเรามองว่าสามห้าบวกเป็นสตริงนะครับเสร็จแล้วเราแบ่งสตริงเนี่ยออกมาเป็นโทเค็นสังเกตดูว่าอย่างไอตอนที่เป็นคลคูลเตอร์เราป้อนทีละตัวถูกป่ะเพราะฉะนั้นมองว่าอันนี้เป็นแต่ละโทเค็นก็คือสามหนึ่งโทเค็นท้าหนึ่งโทเค็นแล้วก็บวกอีกหนึ่งโทเค็นก็คือทางานไปเรื่อยเรื่อจนกว่าจะหมดโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสแต็กหนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วบอกว่าถ้ายังมีโทเค็นอยู่นะครับเราก็อ,าอ่านโทเค็นนั้นต่อไปถ้าโทเค็นนั้นเป็นนัมเบอร์เราจะใส่เข้าไปในสแต็กอ่าเรามาลอง เขียนดูดีว่าลายมือผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีสแต็กเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตอนแรกเราจะอ่าน3ถูกป่าพรานเราก็เขียน3ลงไปในสแต็กสนี่อ่านได้เป็น3เนาะนะครับเสร็จแล้วพอเจอ5ใช่ป่ามันก็เป็นนัมเบอร์ถูกป่าวเราก็ใส่เขาไปในสแต็กเหมือนเดิม5ว่าเสร็จแล้วเจอบวกทาําไงครับเจอบวกเจอ5ไปแล้วเนาะเจอบวก,น, operator, กะนะครับทาไงบวกเป็นโอเปเรเตอร์ถูกป่านะครับ พราะฉะนั้นจะป๊อปพอเพราะนบีป๊อปออกมาเป็นห้านะครับเราไอ้น,นี้ก็จะหายไปถูกไหมเสร็จแล้ว a ป๊อปออกมาเป็นสามนะครับไอ้น,นี้ก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าเอาเโอเปอเรเตอร์โอเปอเรตกับ b นะครับโอเปอเรเตอร์ของเราคือบวกถูกปะก็เอาสามบวกด้วยห้าอย่าลืมนะครับเเป็นสามเเป็นตัวที่สามบวกห้าเป็นแปดอ่าผมเขียนแปดได้ไหมนะครับเสร็จแล้ว ก็จบเพราะว่าไม่มีแล้วถูกปะ่ะนะครับเสร็จแล้วก็ป๊อปออกมาเลยนะครับคำตอบก็คือแปดสามบวกเป็นแปดอันนี้โคตรง่ายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคดูตัวอย่างที่มันซับซ้อนกว่าน,นี้หน่อยละกันนะครับ mm hmm. ตัวอย่างที่มันซับซ้อนกันเป็นอย่างนี้คุณมีแปดห้าลบสี่สองบวกสามหารคูณโอ้โหโคตรยากนะครับเจอแปดก็พุชแเข้าไปนะครับนี่เป็นอะไรของเราไอ้นี่เป็นไม่ใช่อะไรทั้ทีนี่เป็นแสแต็กของเรานะครับพอละที่เกียจเขียนนะครับ ต่อไปเจอห้าก็ใส่เข้าไปเจออ่าเครื่องหมายลบถูกป่ะก็ป๊อบป๊อบป๊อแปดเอ้ป๊อบห้าม,ออมาก่อนไปใส่บีนะแล้วก็ป๊อบแปดออกมาใส่ A เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น8ปดลบสามเอ้ 5, แปดลบห้าได้เป็นสามนะครับแล้วก็ทําต่อไปอันนี้ไปอ่านเอาเองแล้วกันเนาะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันเยอะขอีะ้เกียจอ่านโอเคนะครับทีนี้เรามาดู implementation กันนะครับ ผมจะ walk through implementation ให้คุณแล้วก็ให้คุณกลับไปทำนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับอ,อันนี้จะเป็นคลาสที่ชื่อว่า compute RPN นะครับวิธี implement ไม่ว่าจะเป็นคลาสอะไรก็ตามแต่โปรแกรมอะไรก็ตามแต่ถ้ามันยาวหน่อยแล้วกันถ้ามันยาวหน่อยล้กันนะครับไม่ใช่แบบแค่อะไรนะแค่หน้าเดียวจบอะไรี้อันนี้ไม่ใช่หน้าเดียวแน่นอ,น,อนนี้ยาวพอสมควรนะครับวิธี implement implement เราจะไม่ implement ตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว test ทีเดียวแล้ว compile ทีเดียว test ทีเดียวเหตุผลคือถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสพังมีสูงมากถ้าเกิดคุณ implement ตั้งแต่ต้นจนจบ compile ไม่ผ่านคุณจะหาเจอไหมว่ามันผิดตรงไหนโอเคสมัยนี้โคตนง่าย IDE โคตดช่วยนะครับแค่คุณพิมพ์ผิดมันก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือ test as you go เลยนะตั้งคือทุกครั้งที่คุณพิมพ์ก็คือ test พิมพ์ก็คือเทสไปให้ไม่ยากละนะครับแต่ปัญหาคือการทํางานที่ถูกต้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณพิมพ์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็น้อยๆบรรทัดแล้วคุณก็เทสทีเดียวถามว่าเวลามันพังคุณรู้ไหมว่ามันพังตรงไหนถ้ารู้โคตรเก่งนะครับผมไม่รู้เป็น้อยๆบรรทัดไม่รู้ว่าอยู่บรรทัดไหนนะครับวิธีทำคือแทนที่คุณจะเขียนร้อยบรรทัดนะครับคุณเขียนให้เล็กที่สุดน้อยที่สุด,ท,สด,ท,สดที่มันดูเป็นยูนิตนะแล้วคุณก็เทสอย่างเช่นนะครับตัวอย่าง ผมจะใช้ string tokenizer ในการที่จะอ่าน string เข้ามาก็คืออ่านข้อมูลนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วก็เอาแตกโดย string tokenizer แล้วผมก็จะลองพิมพ์ออกมาดูว่าไอ St ้ string tokenizer เนี่ยมันทํางานอย่างที่ผมต้องการไหมนะครับโปรแกรมนี้จริงๆผมอผม implement มาเป็น10บหรือร้อยรอยรบแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าสอนทุกปีถูกป่นะครับแต่ผมเวลา implement ใหม่ทุกครั้งนะครับก็จะเริ่มอย่างเงี้ย นะครับเริ่มเทสก่อนนะครับอันนี้ก็คืออ่าถ้าเกิดคุณยังไม่คล่องแม้กระทั่งสแกนเนอร์คุณลองอ่าสแกนเนอร์แล้วก็เน็กไลน์แล้วก็ลองพินพ์ออกมาดูได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรนะเครื่องมือในการดีบักเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอันนั้นเอาไว้แอดวานซ์ก่อนคุณค่อยไปจาัดก,การกัอนอันนี้เริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับเสแ,แล้วสติงโทเกนเนซอร์ะครับเท่ากับ New s t ิง g ทเกนเนเซอร์แล้วก็เอา RPN เนี่ยใส่เข้ามานะครับเอาสิงที่คุณลีดที่คุณลีดมาจากคีย์บอร์ดเนี่ยใส่เข้ามาพอใส่เข้ามาปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสต r ิง g t o รนเซอร์จะไปแตกให้เป็นโทเค็นให้โดยใช้เครื่องหมายช่องว่างนะครับคุณอาจจะบอกว่าให้มันใช้คข้ามาด้วยก็ได้ใช้อย่างอื่นด้วยก็ได้นะคุณสามารถใส่เป็นพารามิเตอร์ตัวที่2ได้นะครับเป็นรูปแบบ s t ต i ิงลองไปอ่านในด็อกิเม t ดูนะครับ เสร็จแ,แล้วมันจะมีเมตอดให้เรียกว่า has more token ก็คือมี token อันต่อไปไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันมีนะครับเราก็จะอ่านออกมาอันนี้คืออันนครับ next token คืออ่านมาใส่สติงแต่แล้วเราก็ลองปินดูว่ามันเวิร์กไหมนะครับทำแค่นี้ก่อนลองคอมไพล์ลองรันดูถ้าคอมไพล์แล้วรันคุณลองใส่ใส่โม้กว,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 ว่านี้ก็ได้นะครับเทสหลายๆเยอะเทสเยอะๆให้มันมั่นใจว่ามันถูกจริงนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ออกมาดูถ้าเกิดว่ามันได้อย่างนี้ก็โอเคละนะครับเราก็วางใจแล้วว่าอย่างน้อยโค้ดส่วนนี้ถูก ถ้าเกิดเราพิมพ์โค้ดใหม่เข้าไปแล้วไปเทสมีปัญหาขึ้นมาเรามั่นใจแล้วว่าส่วนนี้มันไม่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีปัญหานะครับเราก็จะย่อเหลือตัวกระจิ๋วเดียวเราไม่สนใจมั้วเห็นปะนะครับตอนนี้สิ่งที่สนใจอย่างหนึ่งคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นดัมเบ์นะครับปกติผมจะค่อนข้างเลี่ยงนะครับเลี่ยงโดยการที่เช็คว่ามันเป็นบวกลบคูณหารก่อนถ้ามันไม่ใช่บวกลบคูณหารผมแอดสูมว่ามันเป็นดัมเบ์ถ้าแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดเราจะแค่ทดลองไอ้ RPN เฉยๆใช้นะครับ แต่ว่าอันนี้อยากจะสอนเรื่องอันนี้นิดนึงไม่ใช่สอนหรอกโชว์ให้ดูมากกว่านะครับว่าเราสามารถดีเทคว่ามันเป็น Number ได้โดยใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่า Regular Expression นะครับเป็น Pattern หรือว่าเป็นรูปแบบของ r e g u l a r e x p r e s s i o n อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอ่านออกมาเป็นประมาณว่าเฮ้ยมันมีลบหรือไม่มีก็ได้นะส่วนแต่ว่ามีได้แค่ตัวเดียวนะถ้ามีแล้วก็มีดนะครับดคือดิจิต 0-9บวกแปลว่าคําว่าบวกมีอย่างน้อยตัวหนึ่งจะมีมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในวงเล็บก,ก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมก็ถ้าเกิดมีจุดถ้ามีจุด,จดต้องมีตัวเลขอีกตัวนึ่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอะไรนะแพทเทิร์นว่ามันเป็นนัมิลิกหรือว่าเป็นตัวเลขที่คุณเอามาสามารถนั่นได้เอามาสามารถแปลงให้มันเป็นตัวเลขได้ยิ่งก็คือมันเป็นสตริงก่อนถูกป่ะตอนนี้มันเป็นสตริงอยู่อะ นะครับเราลิสต์มาจาก n น็ก token เนี่ยมันเป็น t r i n g นะครับเราอยากรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขได้ไหมนะครับเราก็จะใช้บ o o l e a n is numeric นะครับแล้วถ้าสิ่งที่เข้ามาเป็นนากช่างมันเถอะนะจริงๆเราไม่ค่อยเอาเลยเช็คแต่ไม่เป็นไรโอเคถ้านะครับเราก็จะรีเทิร์นแม h ชนะครับว่ามันแมทช์ไหมถ้ามันแมแช์ว่ามันเป็นดัมเลิกถ้าไม่แมชก็ไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับทีนี้พอเนี่ยมีโค้ดใหม่มานะครับ สิ่งที่ผมทำก็คือใส่โค้ดใหม่เข้าไปแล้วก็ลองปรินมาดูว่ามันทำงานถูกไหมห้าเป็น true ไหมแปดเป็น true ไหมสามเป็น true ไหมเครื่องหมายเป็นอะไรนะเป็น false ไหม,ไมก็โอเคมันถูกแล้วเทสจนกว่าจะมั่นใจนะครับเพราะงั้นผมเทสครั้งเดียวเพราะผมขี้เกียจแล้วก็มั่นใจแล้วละ่ะว่ามันถูกอะไรประมาณนั้นนะครับพอมีโค้ดใหม่มาใส่เข้ามาทเทสเราค่อยมูฟออนอย่ารีบมูฟออนนะครับไม่งั้นคุณจะต้องโกแบก นะครับมูออกเป็นวงกลมไม่ไม่ไปไหนสักทีนะครับโอเคอันนี้เป็นสเตปสุดท้ายหรือสเตปที่3าที่ผมจะโชว์คุณก็คือ implement ในตัวนั้นละตัวอะไรนะ RPN computation ละนะครับถ้ามันเป็นด u m เ r ิ c เราจะใส่เข้าไปใน stack สังเกตน,นะครับสิ่งที่ผม Push มันเป็น Double d o u b l e dot plus ดัอันนี้คือแปลงจา s t ส i n g ให้กลายเป็น Double นะครับทีนี้ stack ของคุณเป็น In สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องกลับไปแล้วเปลี่ยน IN บางตัวเนี่ยให้มันเป็น Double ตัวไหนบ้างตัวที่แ s สโซเชตกับ Data ทุกตัว Data ทุกตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น Array ก็เป็น Array ชื่อว่า Stack ใช่ไหมที่เราทำนะครับถ้าเป็น Pop คคำสั่ง Pop คุณก็ต้อง Return เป็น Double ถ้าเกิด IN คุณก็ต้อง Take Data ดีนะครับ i n เป็น Double อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับกลับไปแก้ทุกตัวลองอ่านเอาหรือว่า จริงๆแล้เราใช้วิธีคอมไพ l ์แล้วให้คอมไพเลอร์ด่าวก็ได้เนาะนะครับคอมไพเลอร์ก็จะด่าวมาว่าเฮ้ยคุณใสอินมาได้ไงเอ้ hey, คุณใสดับเบิลมาได้ไงเราต้องการอินนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคอันนั้นคือ take care of ไอนี่ไปละ Number ไปละถ้าเกิดมา Number ใส่ลงแตกแน,น่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ n u m b e อล่ะตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเพิ่มทำแล้วก็ทำเพิ่มด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมก็จะเช็คแต่ละตัวไปเลยถ้ามันเท่ากับ เครื่องหมายลบผมจะทําอย่างหนึ่งถ้าเกิดเครื่องหมายบวกจะทําอย่างหนึ่งคูณทําอย่างหนึ่งหารทําอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันเท่ากับเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือ,ป,อป,ป๊อป๊โดยที่ป๊อปบก่อนแล้วค่อยป๊อปเเสร็จแล้วก็เอลบบใส่กับเข้าไปทาไปเรื่อย,อยถูกปะ่ะนะครับพอหมดเมื่อไหร่ก็ปรินรีซอออกมานะครับทีนี้ผมใส่ลบเข้าไปใช่ไหมแล้วผมก็เทสลบสามหนึ่งลบมันต้องได้สองถูกปะ่ะ ห้าสามหนึ่งลบลบนี่คือเกิดอะไรขึ้นก็สามกับหนึ่งลบกันไปก่อนถูกปะได้สองแล้วค่อยเอาห้ามาลบกับสองได้สามถ้านะครับเป็นอินฟิกตรงนี้ต้องมีวงเล็บเนาะเป็นห้าลบวงเล็บสามลบหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับห้าสามลบหนึ่งลบอันนี้ไม่ต้องมีวงเล็บก็คือห้าลบสามแล้วก็ลบหนึ่งห้าลบสามได้สองแล้วก็ลบหนึ่งได้หนึ่งนะครับวันนี้ทํางานถูกต้อง,องเรา move on ได้ละไปทําบวก ไปทําคูณไปทําหารไปทําเอาเองนะครับโอเคที่เหลือไปทำเอาเองเนาะมันก็ Follow Code ตรงนี้แหละไม่ได้ยากยินอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณ RPN เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันของ Stack ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราคุยแท็กกันนิดหน่อยว่าถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันเป็น s o u u i ันของของ Pain point นะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะจะ จะได้กู๊ตซูลชั่นที่คุณเอาไปทําเป็นโปรดักต์ได้อะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราที่ผมเน้นในวิดีโอนี้ก็คือเบสพาร์ i ิสนะครับในการเขียนโปรแกรมคือเทสให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมประสบการณ์เขียนโปรแกรมไม่ตำกว่า20ไป3าปีได้แล้วมั้งนะครับเวลาผมเขียนผมก็เขียนกระจิงเดียวแล้วเทสต นะครับผมไม่กล้าพอที่จะเขียนทั้งหน้าเราเทสอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนโปรแกรมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเขียนนิดเดียวเราเทสเขียนนิดเดียวเราเทสไปเรื่อยๆโอเคครับผมแค่นี้แหละดีครับ